พี่น้องคารามมซอฟเป็นเรื่องราวองครอบครัวคารามมซอฟเนเหตุกา์สาคัญที่เกิดขึ้นกับฟิโอดอร์อเลยกาอิยามยและอีวานซึ่งเป็นตัวละครเอกของนวน,นิยายนี้คนที่ครอบครัวคารามมซอฟแตกต่างกันมากคนหนึ่งเป็นพระคนหนึ่งเป็นเพลย์บอยคนหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาและอีกคนหนึ่งเป็นคนขี้เมาเล้ายแต่มีเงินทอง ซึ่งที่คนที่ครอบครัวคารามาซอฟเลคนใกล้ชิดกับพวกเขากรทํารู้สึกและคิดน่าสนใจมากเพราะมันน่าจะสะท้อนเรื่องราวบางอย่างในชีวิตของเรานักเขียนดอสโตเยฟสกีมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นและเข้าใจโลกรอบๆเขาและจิตใจมนุษย์ดังนั้นเราเรียนรู้ไล่เรื่องที่เกี่ยวกับทางที่เราจัดสังคม ความทุกขทรมานของมนุษย์การนับเธอศาสนาความต้องการของจิตใจและจิตวิญญาณความรักและหนทางที่ดีเพื่อผเผชิญหน้ากับอุปสรรคในชีวิตดส s t o e v s k y ใช้ชีวิตไม่ธรรมดาเลยเขาเขียนหนังสือที่ได้รับความน่าสนใจตั้งแต่อายุประมาณ20ปีในช่วงนั้นดส s t o e v s k y เป็นเพื่อนกับคนที่อยากจะ กอกะปตอรัฐบาลซาทีรัสเซียตามนั้นด ostojevsky ทุกขังไว้ที่คุกรัฐบาลแกล้งยิงคาด o s t o j v s k แต่ในนาทีสุดท้ายเพชฌฆาตไม่ได้ยิงด o ส t o j e v s k y ละส่งเขาไปที่คุกที่เยมากในเขตไซบีเรียแทนหลายปทัดไปด o ส t o j e v s k สามารถออกจากคุกแต่มุมมองของเขาเปลี่ยนไปหมดแล้ว ประสบการณ์น,นี้และความเข้าใจจิตใจมนุษย์ของด ostoievsky ทำไมหนังสือของเขาน่าอ,าอ่านยังยิ่งในวิดีโอนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าบทเรียนใดๆทำไมพี่น้องคารามมซอฟเป็นนาวนิยายที่เราควรอ่านข้อแรกที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากในหนังสือพี่น้องคารามมซอฟคือความรักแต่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟนกัน ทำไมถึงความรักที่มนุษย์มีต่อมนุษย์เราจะมาอ่านความคิดของอาลโย์ยาเรื่องความรักอาลิอ์าไม่รู้ว่าทำไมเขาจึงได้กดเพนดินไวน้แนบอ,อกเขาไม่อาจอธิบายแม่กับตัวเองว่าทำไมเขาจึงปรารถนาจะจูบดินความปรารถนาที่ไม่อาจตานทานเขาจูบดินน้ำตาไหลาปรากสะอื่นโรดเพนดินด้วยน้ำตาตั้งปณิธานเต็มสาถาว่า จะรักโลกรักแผ่นดินตลอดไปจงรดน้ำแผ่นดินโดยน้ำตาแห่งความปิติและจงรักน้ำตานั้นถอยคำหนีกองสะทอนอยู่ในวิญญาณชายหนุ่มเขากำลังร้องไห้กับอะไรละ่ะช่สิเขาร้องไห้โดยความปิติให้กับดวงดาวกลางห่วงเฮาไกลโฟนที่กำลังทอแสงลองมาสู่เขา แล้วขอก็ไม่ไอความปีตินี้เสมือนแสนดายมหาศาลจากโลกอันนั้นแห่งพระเจ้าได้มารวมกันอยู่ในวิญญาณเขาแล้วต่างก็ไว้วันเมื่อได้มาสัมพันธ์กับโลกอื่นๆอ,นอโลชาอยากจะยกโทษให้แกมนุษย์ทุกคนให้แกทุกสิ่งทุกอย่างความรักนี้ไม่ได้มาจากคนที่มีโชคดีประสบความสำเร็จหรือมีเงินทองมากมายตรงข้ามกัน ด ostoevsky ชอบเคยนถึงตัวละครที่กำลังจะเสียชีวิตหรือ,อยูในความทุกข์ยากและพวกเขาแบกภาราอย่างสวยงามและเข้าใจว่าแกนของการตำรงอยู่ควรที่จะเป็นความรักที่แท้จริงความสุขแท้จริงเป็นอย่างไรคุณที่รักทำไมเราต้องทะเลาะกันยกดนข่มท่านแล้วก็โกรธกันทำไมไม่เข้าไปในส่วนเดินไปรอบๆหาความสุขให้ตัวเอง รลักคนอื่นอบอกดชื่นชมกันเลยกันลังพรให้แก่ชีวิตเราจากหน้าต่างห้องนอนมาเกลมององไปเห็นสวนร่มรื่นตัวยต้นไม้อายุมากๆต้นไม้รูดูใบไม้พลีเริ่มแตกตาติดตุ่มตามข้อกิ่งนกรองเพลงขับคานอยู่ที่หน้าต่างห้องนอนเขาแต่ชาวตรูคณะเขามองสัปปชีวิตเหล่านี้อย่างชื่นชม ทุกยังรอบตัวผมคือความยิ่งใหญ่ของสวรรค์นกต้นไม้ทุง่งหญ้าท้องฟ้าผมอยากรับผิดช,ชอบต่อชีวิตพวกนี้แต่ผมอธิบายให้แม่ฟังไม่ถูกเพราะผมรักมันไม่เป็นตัวสัมป ا ผมอาจทำผิดต่อชีวิตพวกนี้มาแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่ทื่อทอดผมพวกเขาคือความสุขจากสวรรค์แล้วตอนนี้ผมไม่อยู่ในสวรรค์รหรือครับ มีอะไรอีกมากมายเกินกว่าที่อาตมาจะนึกได้เรือบัญยายแต่อาตมาจำได้ว่าเคยเข้าไปในห้องเขาตนไม่มีใครอยู่ด้วยเย็นวันนั้นอากาศแจ่มใสพระอาทิตย์กำลังจะตกแดชเชียงสาสสว่างเข้ามาแต็มห้องพอเห็นอาตมาเขาพยักหน้าเรียกอาตมาเข้าไปใกล้ขอยกมือแต่ไลอาตมา มองหน้าอาตมาด้วยความรักโอนโยนยิ่งเขาไม่พูดอะไรแต่แต่มองอาตมานิ่งอยู่อย่างนั้นเราเรานึงนาทีในที่สุดเขาก็พูดว่าเอา้ากลับไปวิ่งแลนด้แล้วจงมีชีวิตอยู่โตไปเผื่อพี่นะอาตมาทำตามที่เขาพูดหลายๆครั้งในชีวิตที่ผ่านมาอาตมานำตาซึมนึกถึงคำพูดเขาที่บใอให้อาตมา มีชีวิตอยู่ตโตไปเพื่อเขาเขาพูดอะไรแปลกๆงดงามอีกหลายอย่างที่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจเขาตายสัปดาห์ที่3ามหลังอีสเตอร์ตายยังรู้สึกตัวดีอยู่ตลอดเวลาเขาพูดไม่ได้แต่เขาไม่เปลี่ยนไปเลยจนนาทีสุดท้ายที่สิ้นใจซีน้าอิมเอิบมีความสุขในตาร่าเริงยินดีเขายิ้มเย้มมองเราตลอดเวลา ความตายของเขาเป็นที่กล่าวขวัญกันไปจนถึงผู้คนในเมืองเขาทำให้อตมาเกิดความรู้สึกลึกหลํามากผมคิดว่าเรื่องราวแบบนี้ก็สวยจริงๆมันกระทบหัวใจเราและอาจจะสามารถช่วยเราปฏิบัติตามคนที่รักโลกและมนุษย์คนที่ชอบอ่านเรื่องผู้ชายกับผู้หญิงคนเที่งกันและคนหัวใจแตกสลายคนนั้นจะพบเรื่องที่ทุกข์ใจ ในนางเสือพี่น้องคารามมซอฟด้วยคุณพ่อเทียงกับลูกเรื่องผู้หญิงอย่างหนักผู้หญิงสู้กับผู้หญิงเพื่อการสยบหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายคนหนึ่งถูกลองโทษหนักเพราะเขาอยากได้ผู้หญิงสวยๆคุณผู้ฟังที่ชอบละครความรักแบบฮอลลีวูดที่มีแฮปปี้เอนดิ้งน่าจะไม่พอเรื่องนั้นที่พี่น้องคารามมซอฟผู้ชายลงรักผู้หญิง และประสบความสําเร็จในการสยบหัวใจของผู้หญิงและคู่รักอยู่ด้วยกันและมีความสุขตลอดไปเรื่องราวแบบนี้ไม่มีทีนวนิยายพี่นองคารามาซอฟแต่เรื่องราวที่น่าสงสารก็มีเยอะอยู่นอกจากคนที่ถูกลลงโทษจากปัญหากับความรักพี่นองคารามาซอฟมีอีกลหลายฉากที่ให้เห็นว่าสังคมตัดจินและลงโทษมนุษย์ทางใด บางคนถูกลงโทษตามฐานาในสังคมหรือชื่อเสียงเพราะคนอื่นรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนเลวคนนี้ดูเหมือนคนที่ทำผิดแต่ความจริงก็คือคนนั้นไม่ได้ทำผิดตามที่คิดย่างไรก็ตามคนนั้นถูกลงโทษเท่ากับว่าเขาทำผิดจริงๆผมคิดว่าเรื่องเราแบบนั้นน่าสนใจเพราะมันทำให้เราพิจารณาว่าเราและสังคมเราวิพากษ์วิจารณ์คนแบบไหน ด ostoevsky กลายเป็นน on ักปราชียาเองโดยที่นักประชีาสำคัญหลายคนชอบพูดถึงเรื่องราวและตัวละครของด o s ต o e v s k y พี่น้องคาราโมซฟมีตัวละครหลายคนที่พูดถึงเรื่องปรัชยาอย่างชั้นฉลาดและลึกซึ้งคำถามและเหตุผลของคนที่พี่น้องคาราโมซฟตอบได้ยากทุกวันนี้เรายังไม่คลายปมปริศนาที่ดส s t o e v s k ีเขียนถึง สิ่งที่ทามาเห็นว่าดอ s t o เยฟสกีมีความสมาร์พิเศษคือฉากที่อธิบายถึงสภาพจิตใจของตัวละครฉากแบบนั้นให้เราเห็นว่ามนุษย์มีความคิดและความรู้สึกสิ่งใดในระดับลึกเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าแต่ละคนทำตามเหตุผลอะไรและเหตุการณ์ใดๆส่งผลกระทบแบบไหนในหัวใจของมนุษย์ <Good. S 1> คำถามข้อหนึ่ง ที่ดส s t o e v สกีดังไว้คือช่วงเวลาที่คนถูกกระทำย่างแล้วสามพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมต้องปล่อยให้คนถูกทรมานด้วยเหมือนกันด ostoevsky ยกตัวอย่างเรื่องการกระทํำที่เลวร้ายที่สุดและถามว่าพระเจ้าที่ทรงเมตตาและครอบครองโลกจะมีอยู่จริงได้อย่างไรตอนที่พระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นดสต t e v กีกล่าวว่า พระเจ้ากับปีศาจโตสู้ฟาดฟันกันเพื่อครองความเป็นเจ้าเนื้อซึ่งนี้แล้วสนนำรบก็อยู่ในหัวใจมนุษย์นี้เองฉากที่เห็นการ่อสู้นั้นมีเยอะอยู่ที่พี่น้องคารามโซฟครั้งหนึ่งปีศาจมาคุยกับตัวละครอีกครั้งหนึ่งสวกของปีศาจแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคิดและทำตัวอย่างไรแต่พระเยซูคริสต์แสดงตัวด้วย และบางคนทำไมเราเห็นแสงสว่างของความดีและความสวยงามด้วยผมคิดว่าดส s t o j e v s k ทำไมเห็นว่ามาตราส่วนที่ทำไมเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าหนทางที่ดีบนลูกใบนี้คือการเสียชีวิตตัวละครไลคอคนเสียชีวิตฆ่าตัวตายหรือเสียสติทั้งหมดในฉากนั้นเราสังเกตได้ว่าประชาชหรือสิ่งใดนำไปสู่ความสิน้นหวัง และความแล้ว้ายเรือที่ความหวังและความรักตัวละครที่พี่นองคารามาโซฟชอบพิจารณาถึงเรื่องความหมายของชีวิตรวมถึงว่าเราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรผมคิดว่าตัวละครไลคอคนตอบคำถามนี้อย่างน่าสนใจเราจะมาฟังคำพูดของเขาเราไม่เพียงแล้วกว่าคนทั่วไปเท่านั้นแต่ยังต้องรับผิดชอบตัวมนุษย์ทุกคน รับผิดชอบต่อทุกสภาวสิ่งรับผิดชอบต่อความผิดทุกอย่างของมนุษย์ทั้งที่เป็นความผิดของชาวโลกร่วมกันและของประจาชนเมื่อนั้นและเราจึงไปถึงเป้าหมายของความเป็นคนทันที่รักทั้งหลายท่านจะต้องรับรู้ไว้ด้วยว่าเราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตในโลกนี้โดยไม่มีการยกเวน้นรับผิดชอบ ไม่เฉพาะแต่บาปของโลกเท่านั้นแต่จะต้องรับผิดชอบตัวมนุษย์ทั้งโลกและตัวทุกชีวิตในโลกการรู้อย่างนี้เป็นสาระของวิธีชีวิตชาววัดซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นวิธีชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยสัมไายเพราะพระใช้คนที่จะต่างไปจากคนอื่นแต่เป็นคนที่ประเภทมนุษย์ทุกคนในโลกควรที่จะเป็นกัน ต่อเมื่อนั่นแหละหัวใจเราจึงจะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตความรักที่ขยายตัวไปทั่วโลกความรักที่จะมียังไม่รู้อิ่มต่อเมื่อนั่นแหละที่เธอเตลคอนจะสามารถเอาชนะโลกได้ด้วยความรักน้ำตาเธอเตลคอนจะชำระบาปไปจากโลกนี้ได้เธอเตลคอนควรจะเฝ้าศึกษาจิตใจของตัวเอง คอยสรารภาพบาปกับตัวเองตลอดเวลาอย่ากลัวบาปของตัวเองจองสำนึกบาปที่ได้กระทำไปจองอย่ารับสินบนอย่ารักทองรักเงินอย่าสะสมมันจงมีศรัทธาและชูทองของพระเจ้าไว้เน้อสิ่งใดยกไว้ให้สูง <S 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 <S